ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9นาฬิกา10นาทีสุทินเชื่อฝ่ายค้านส่วนใหญ่โหวตในทิศทางเดียวกันรับอาจมีงูเห่าหน้าเดิมๆดักคอของฝ่ายอยากให้รักษาศักดิ์ศรีของสภาเอาไว้ขอตำหนิคนที่ทำลายสภา9นาฬิกา24นาทีมงคลกิจกระทุ้งสสก่อนโหวตต้องไม่หวั่นไหวต่อการข่มขู่ยืนหยัดสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องประชาชนจะไม่ทอดทิ้ง9นาฬิกา39นาทีรัฐบาลญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้ประเทศไทยเพิ่มอีก 300,000 โดสส่งถึงไทย8กันยายนนี้ล่าสุด9นาฬิกา51นาทีหมอยงโพสต์เฟซบุ๊กวัคซีนทุกชนิดไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้แค่ลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการเสียชีวิตทุกคนต้องได้รับวัคซีนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up